เต้นนู้นเต้นนี้เต้นไปหมดค่ะจนสุดท้ายหนูได้มาเจออาร์ม cover dance ของเพลงเกาหลีก็รู้สึกว่าทุกครั้งที่เต้นมันเหมือนมัน identify ตัวเองว่าเออเนี่ยแหละคือเราเขาเต้นจนได้เป็นครูสอนเต้นเนี่ยค่ะอยากจะพัฒนาตัวเองไปถึงจุดนั้นบ้างผมอยากที่จะเต้นเพื่อที่จะปลดปล่อยมันจะเป็นสิ่งที่ช่วยอะไรบางอย่างในชีวิตเราได้สักอย่างนึงจุดเริ่มต้นคือผมเริ่มต้นตอนแรกคือผมไปฟังโคเวอร์เพลงเกาหลีของคนคนหนึ่งแล้วก็เขาร้องเพลงมาได้ดีมากแล้วผมก็ชอบแล้วก็มันอยากขยับตัวตามเขาแล้วก็เห็นเขาเต้นอย่างนั้นก็เลยลองแกะท่าเต้นประสบการณ์ของหนูตอนที่เต้นแล้วถือว่าชื่นชอบที่สุดคือตอนที่ได้มีทีมcover danceครั้งแรกตอนสมัยมัธยมม.ปลายค่ะคือตอนนั้นรู้สึกว่าเหมือนเราสิ่งที่เราแบบอยากทำมาตั้งแต่เด็กมันก็คือเป็นจริงขึ้นสักทีอะไรเงี้ยรู้สึกว่ามหาลัยแบบดีที่ทำชมรมให้อ่ะค่ะแบบมีห้องซ้อมมีกระจกมีแอร์มีแบบแล้วก็เหมือนมีงานจ้างมีให้เราได้เหมือนให้ชมรมเราอ่ะได้ไปแสดงความสามารถเรื่อยๆอ่ะค่ะต้องรู้ว่าในวันนึงตัวเองต้องทำอะไรบ้างผมก็จะส่วนตัวผมจะมีสมุดอยู่3เล่มก็คือเอาไว้จดบันทึกแล้วก็เอาไว้วางแผนว่าวันนึงเนี่ยผมก็จะมานั่งตอนคืนของทุกวันผมจะมานั่งเขียนว่าพรุ่งนี้ผมมีอะไรทำบ้างแล้วก็เขียนชั่วโมงมาช่วงนี้ถึงช่วงนี้ทำนี้ช่วงนี้ถึงช่วงนี้ทำนี้เรามีเวลาว่างตอนนี้ถึงตอนนี้แล้วก็มีช่วงตอนค่ำตั้งแต่ตอนนี้ถึงตอนนี้คือช่วงเวลาที่ผมต้องมาซ้อมเต้นคนที่แบบยังไม่รู้จักตัวเองหรือว่าไม่รู้ว่าตัวเองชอบอะไรหรือว่าชอบแล้วแต่ไม่กล้าอะไรแบบนี้หนูคิดว่าก็น่าจะลองเริ่มต้นดูถึงมันจะยากแต่ว่ามันก็เป็นตัวเลือกที่ช่วยให้เรารู้สึกว่าเราออกมาจากกรอบชีวิตเราได้ค่ะเพราะว่าตอนแรกๆหนูก็กลัวนะหนูก็แบบไม่มั่นใจในตัวเองเวลาที่จะออกไปเต้นหรือว่าออกทำอะไรโดยที่ใช้ความมั่นใจอะไรเงี้ยค่ะหนูก็ต้องแบบว่ามันต้องมีครั้งแรกเสมอสำหรับชีวิตเราเหมือนการมาเรียนมหาลัยอย่างเงี้ยหนูก็คิดว่ากิจกรรมเป็นสิ่งที่สำคัญแล้วก็มันต้องอยู่ควบคู่กับชีวิตในวัยเรียนของเราไปด้วยเพราะว่าหนูคิดว่าคนที่มีความมั่นใจไม่ว่าจะเวลาไหนก็ดูดีเสมอค่ะ